สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ชา n นลหมอหมีเมาส์หมอยชอบคนที่เมาและรักสุขภาพนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนําทํา3อย่างนี้ทุกวันแก้อาการท้องผูกถ่ายไม่ออกได้แน่นอนนะครับอ่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับอาการท้องผูกถ่ายลําบากถ่ายไม่ออกเนี่ยนะครับเป็นปัญหาสําหรับใครหลายๆคนนะครับบางคนเนี่ยท้องผูกมากๆเลยอาทิตย์นึงอาจจะถ่ายแค่ครั้งถึงสองครั้งเท่านั้นเองครับทำให้มีอาการอึดอัดท้องไม่สบายท้องนะครับหมอต้องบอกเลยนะครับว่าอาการท้องผูก จะส่งผลกระทบต่อร่างกายและก็ชีวิตประจําวันของเราเป็นอย่างมากครับและนอกจากนี้อาจจะทำให้ร่างกายของเราขาดความสมดุลเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคต่างๆตามมาได้ครับดังนั้นครับในคลิปนี้หมอหมีก็เลยจะมาแนะนำเคล็ดลับดีๆครับที่จะช่วยแก้ปัญหาอาการท้องผูกถ่ายไม่ออกครับรับรองเลยนะครับว่าถ้าลองนำไปทำกันดูให้ครบทั้ง3ข้อทุกวันเนี่ยนะครับอาการท้องผูกจะดีขึ้นแน่นอนครับถ้าพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันได้เลยครับ ข้อที่1ดื่มน้ําให้เพียงพอนะครับข้อนี้สําคัญเลยนะครับหลายคนละเลยครับการดื่มน้ำเนี่ยนะครับจะช่วยให้อุจจาระของเราเนี่ยนิ่มลงครับแล้วก็ช่วยให้ลําไส้ของเราเนี่ยเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นส่งผลนะครับทำให้เราขับถ่ายได้ง่ายขึ้นแล้วก็ลดอาการท้องผูกได้ครับดังนั้นใครที่กําลังท้องผูกอยู่แนะนําว่าให้ดื่มน้ําให้มากขึ้นนะครับอย่างน้อยให้ได้2ลิตรต่อวันหรือว่า7-8แแก้วนะครับก็จะช่วยให้อาการท้องผูกดีขึ้นแล้วก็ถ่ายได้ง่ายมากขึ้นครับ ข้อที่2ออกกําลังกายสม่ําเสมอนะครับสาเหตุหนึ่งของอาการท้องผูกคือการที่เราเคลื่อนไหวร่างกายน้อยหรือว่าขาดการออกกําลังกายครับจึงทําให้เกิดอาการท้องผูกขึ้นมาครับการออกกําลังกายจะช่วยกระตุ้นให้ลําไส้ของเราบีบตัวได้ดีขึ้นนะครับช่วยบรรเทาอาการท้องผูกได้ดังนั้นใครที่กําลังท้องผูกอยู่ถ่ายลําบากถ่ายไม่ออกครับหันมาออกกําลังกายทุกวันนะครับรับรองเลยว่าอาการท้องผูกจะดีขึ้นแน่นอนครับข้อที่3รับประทานผักผลไม้ทุกวันนะครับข้อนี้สําคัญมากๆเลย เพราะว่าผักกับผล,ลไม้เนี่ยนะครับจะมีกากใย,ยอาหารหรือว่าไฟเบอร์ที่สูงมากๆครับก็จะช่วยให้เพิ่มปริมาณอุจจาระแล้วก็ทําให้อุจจาระเนี่ยนิ่มลงนะครับทำให้เราขับถ่ายได้ง่ายแล้วก็ไม่ท้องผูกด้วยครับดังนั้นเนี่ยนะครับในแต่ละมื้อนะครับหรือว่าในแต่ละวันเนี่ยควรที่จะรับประทานผักแล้วก็ผลไม้ในปริมาณที่เพียงพอนะครับก็จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องอาการท้องผูกได้ครับ แต่สาหรับหลายคนนะครับทำข้อนี้ไม่ได้เพราะว่าไม่ชอบรับประทานผักไม่ชอบรับประทานผลไม้จึงทําให้ร่างกายของเราได้รับไฟเบอร์หรือว่ากากใยอาหารไม่เพียงพอครับเป็นสาเหตุเลยครับที่ทําให้เกิดอาการท้องผูกขึ้นมาดังนั้นเนี่ยนะครับก็อาจจะทานเป็นพวกอาหารเสริมที่เป็นไฟเบอร์ก็ได้ครับก็จะช่วยทดแทนนะครับทำให้ร่างกายของเราได้รับไฟเบอร์ได้เพียงพอในแต่ละวันครับถ้าถามหมอว่าแนะนําไฟเบอร์ตัวไหนดีนะครับโดยปกติหมอจะแนะนํดีนิวทรีไฟเบอร์กล่องนี้ครับเพราะว่าของเขาเนี่ยนะครับได้รับการคิดค้นจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านโภชนาการโดยตรงเลยนะครับดังนั้นมั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยครับ d n ิ t r ร f ไ b e r อุดมไปด้วยใย,ยอาหารช่วยบรรเทาอาการท้องผูกถ่ายลำบากช่วยสร้างระบบสมดุลที่ดีให้แก่ลำไส้ของเราครับมีฟุกโตโอลิโกแซคคาไร์และอินูลินครับเป็นพรีเวอติกอาหารของแบคทีเรียตัวดีในลำไส้ช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย นอกจากนี้ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระและสารพฤกษเคมีหลายชนิดครับช่วยลดการอักเสบในร่างกายได้อีกด้วยวิธีการทานก็ไม่ยากเลยครับเพียงแค่ฉีกซองและเทลงในน้ำหนึ่งแก้วคนให้เข้ากันแล้วก็ดื่มได้เลยครับเป็นรสแบล็คเคอร์เลน์นะครับไม่มีน้ำตาลอร่อยดื่มง่ายมากๆครับและที่สำคัญปลอดภัยไม่มีสารตกค้างแล้วก็ไม่ปวดบิดท้องด้วยครับ สำหรับผู้ที่มีปัญหาท้องผูกแนะนําเริ่มรับประทานวันละหนึ่งซองครับผสมในน้ําชงดื่มหรือว่าดัดแปลงผสมในอาหารอื่นๆก็ได้นะครับและสําหรับผู้ที่ขับถ่ายปกติแต่ไม่ชอบรับประทานผากักต้องการเสริมสุขภาพปรับสมดุลลําไส้แนะนําให้เริ่มรับประทานครึ่งซองต่อวันครับดีนิวทรีไฟเบอร์เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยนะครับที่จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องอาการท้องผูกครับสำหรับใครที่สนใจผลิตภัณฑ์สามารถหาซื้อได้ตามที่ขึ้นด้านล่างนี้ได้เลยครับหรือว่าอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ในคำอธิบายใต้้คคลลิปนีเยรับ แนะนำเลยครับใครที่กําลังมีอาการท้องผูกถ่ายไม่ออกถ่ายลําบากนะครับให้ลองนําไปปฏิบัติกันดูนะครับให้ครบทั้ง3ข้อครับรับรองเลยว่าอาการท้องผูกของคุณก็จะดีขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้สุขภาพร่างกายของคุณแข็งแรงครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมาส์มอยด้วยนะครับตอนนี้สามารถติดตามผลงานหมอหมีได้ทั้งใน YouTube Facebook แล้วก็ทิกต o k นะครับไปช่วยกดไลค์กดแชร์กันได้ครับแล้วเรามาเจอกันครับทุกๆเช้าวันอังคารวันหหสววเชาา่อมม สำหรับใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวหมอหมีจะมาตอบทุกคำถามเลยแล้วเรามาเจอกันครับบ๊ายบาย